เมื่อคืนพี่ไม่แน่ใจว่าไปซื้อกันหรือเปล่าพี่ก็เลยขึ้นไปพอขึ้นแล้วมันก็หมดฟิลแล้วใช่ไหมว่าจะลังเลว่าจะลงไม่ลงว่าอะไรอ่ะก็เมื่อคืนไงว่ายกันนี่โหซื้อสิทำไมจะไม่ซื้อพี่ไม่มั่นใจว่าตะตีหนึ่งเราก็ยังมีอยู่เลยเขาเห็นป้ายาโอ้โหป้ายาทำไมขึ้นมาอ๋อแอบอาร์มก็ไปซื้อของมารอเขาอยู่ก็เลยลงไม่ลงนะเราก็กินขนมสะอิ่มแล้วไงตรงนั้นผมผู้ชายสระง่ายมันไม่พันถ้าผมผู้หญิงผมไม่ชอบเลยมีผมยาวๆน่าพันเยอะแยะบอกแล้วพี่ผ่านหนูก็ใส่ได้อะไรที่เกี่ยวกับผู้หญิงที่จะโอ้ยนี่นะที่เกี่ยวกับผู้ชายดีนี่เขาต้องมาทำบาร์เบอร์ก็ทีที่จะเปิดแนวบาร์เบอร์เขาจะบอกว่าเปิดแนวเปิดผู้ชายนี่เท่าไหร่เขาจะส่งลูกค้าผู้ชายให้พวกแถวบ้านนะคนที่เปิดแล้วเขาก็ทำผู้หญิงกันไงแล้วแบบมีผู้ชายมาไปบังคับให้เขาตัดไงเขาบอกค่ะเปิดเลยเดี๋ยวพี่จะส่งลูกค้าให้มีลูกค้าเข้ามาถามอยู่ทั้งนั้นก็ทำแนวผู้หญิงพี่ก็เปิดแนวบาร์เบอร์แต่เพื่อนพี่เยอะพี่ไม่ต้องห่วงเพื่อนผู้ชายเยอะบอกต่อตอนเมื่อไหร่จะเปิดเมื่อไหร่จะเปิดใจเย็นๆ นี่มาเข้ากรุงเทพซะเลยตัวเอ้าว่าจะเปิดเนาะไปหาเงินก่อนเนาะกำลังอยากมีเสร็จปลูกบ้านปลูกบ้านด้วยทำร้านด้วยแต่ร้านคือทำพร้อมกันไงที่แรกพี่ว่าจะทำแต่ร้านแต่ว่าตาว่าเออไม่มีบ้านหรือทำบ้านไปด้วยเลยที่แรกว่าเออจะอยู่บ้านตาไงแล้วก็ทำร้านใช่ไหมคือมีแต่คนยุ่งทำบ้านด้วยต้องทำบ้านเลยงบหมดทำร้านอ่ะเสร็จแล้วจะเหลือบ้านเพราะว่ามันติดกับตัวบ้านไงหมดไปเท่าไหร่ละ3,500ตั้งแต่เริ่มอ่ะใส่พื้นใส่เอ้ยใส่ดินอ่ะตัดต้นไม้อ่ะถมดินอ่ะตัดต้นไม้ด้วยแต่บ้านที่ไม่สวยหรอกพี่ออกแบบพี่ไม่ได้ออกแบบก็คือทำอะไรที่แบบง่ายๆอ่ะให้แต่เราได้นอนแล้วก็มีร้านใช่ไหมพี่ไม่อะไรมากมายเลยจนเขาบอกว่าทำไมไม่เอาแบบให้ช่างเนาะแบบให้ช่างรู้ไหมเงินมันต้องวางงบเท่าไหร่ต้องมีงบเท่าไหร่ถึงจะเอาแบบให้ช่างได้ใช่ไหมอามเออถึงจะได้ลักษณะบ้านแบบนั้นแล้วเราเงินแบบหมุนเรื่อยเปื่อยอ่ะเงินแบบว่าไม่เป็นก้อนอ่ะหยิบตรงนี้ทีตรงนู้นทียืมตรงนี้ทีตรงนู้นทีเนาะเลยดีแล้วพี่จะเอาตามหลักเขาแบบหมอเพียงบ้านของจุ้ยบ้านนี้ไงเออพี่ไม่สนใจหรอกใครว่าบ้านพี่จะสวยฉันอยู่แล้วมีความสุขก็โอเคแล้วเออเรามีเดี๋ยวเราจะติดเครื่องอะไรเครื่องน้ำร้อนอะไรของเราจิตแอร์อะไรของเราให้แต่ข้างในบ้านแบบว่าโอเคอ่ะไอ้เรื่องข้างเราเป็นคนอยู่เออเราเป็นคนอยู่อ่ะไอ้เรื่องนอกบ้านช่างมันแต่ร้านที่ก็เรียบร้อยไปแล้วร้านเสร็จนั่นแหละก็เลยต้องมาหางบเพิ่มอยากทำบ้านให้เสร็จเนี่ยเรียนทำบ้านต่อที่ต่อจะเรียนทำสวนสวยเหรออยากเรียนเหรอ